I am bringing you to Pattaya Beach, located in Chonburi Province in Pattaya City. You can escape from busy cities on a couple day trip to the sunny beach of Pattaya, or a famous for its proximity to Coral Island. Take a private boat cruise to the island for a day of the sunbathing and snorkeling. Admire spectacular religious arts and the Sanctuary of Truth. จับพระอาทิตย์นะคะจับพระอาทิตย์After a long day of traveling, toward evening time, please enjoy the sunset over the city. It's so beautiful and so much breathtaking. สวัสดีนะคะวันนี้น้อยก็ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่พัทยานะคะซึ่งชื่อของเมืองพัทยานี้ก็ได้รับมาจากพระยาตากนะคะเมืองพัทยาสมัยนั้นมีแต่ชายหาดที่เต็มไปด้วยต้นตาลและชาวประมงจวบจนกระทั่งปี1950ก็ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นครั้งแรกท่องเที่ยวเหล่านั้นเริ่มตระหนักว่าพัทยามีสิ่งที่จะนำเสนอมากมายในแง่ของน้ำทะเลใสสะอาดและโอกาสในการดำน้ำเมื่อมีผู้เริ่มเข้ามาเยี่ยมเยียนดังนั้นร้านอาหารและบาร์จึงเริ่มปรากฏขึ้นนับแต่นั้นมาพัทยาเริ่มเป็นมากกว่าหมู่บ้านชาวประมงที่ง่วงนอนมันเริ่มพัฒนาเป็นสิ่งที่เรารู้ในปัจจุบันคุณจะไปเที่ยวทางใดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ขอแนะนำว่าขึ้นไปอยู่ตรงจุดสูงสุดเลยนะคะแล้วก็มองลงมาดูบรรยากาศชายทะเลชายหาดของเมืองพัทยาในยามค่ำคืน Toward evening I would love to recommend everyone to go up to the hillside looking down toward the beach and the ocean seaThey always have a many accommodation for you, including those restaurants who are sitting by the cliff of the beach. จุดชมพระอาทิตย์ตกสวยๆที่พัทยาก็เห็นจะเลือกได้ว่าต้องเป็นเขาพระตำหนักเท่านั้นเป็นจุดชมวิวที่สูงและสวยที่สุดในเมืองพัทยาคุณสามารถมองเห็นชายหาดที่เป็นเวิ้งโค้งควรไปช่วงเช้าหรือช่วงพระอาทิตย์ใกล้จะตกเย็นแล้วจะมีบรรยากาศที่ดีมากตอนกลางวันจะร้อนจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร ข้อเสียหลายอย่างก็คือการจอดรถซึ่งไม่ค่อยจะมีระเบียบกันสักเท่าไหร่เนื่องจากพัทยาเป็นเมืองที่ชุกชุมเป็นน้องของกรุงเทพก็ว่าได้การจอดรถจอดราขวางทางกันไปหมดการจัดกฎจัดระเบียบในการจอดรถจอดเรือของในเมืองพัทยาเห็นน่าจะไม่มีหลายๆคนที่มาเที่ยวต่างก็ต้องยืนมองกันอยู่บนชายหาดไม่กล้าลงไปในทะเลเพราะน้ำมันเครื่องหรือเครื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากเรือที่จอดอยู่ตามชายหาดทำให้เป็นพิษเป็นภัยให้แก่ประชากรที่จะไปลงน้ำแต่ก็ยังมีหลายๆคนและบางคนก็เสี่ยงแก่อันตรายลงไปเล่นน้ำในทะเลที่เมืองพัทยา
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจที่พวกเราได้เห็นชายหาดในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีที่เต็มไปด้วยเครื่องยนต์เครื่องจักรที่ไม่รู้จักไปจอดอยู่ในที่ที่เขาทำให้จอดเห็นทีเห็นท่าเมืองพัทยาขาดท่าเรือจอดหรือไม่เจ้าของเรือต่างจางคงจะมองไม่เห็นท่าเรือละกะมังจึงจอดร่ายเรียงเละเทะเรื่อยเปื่อยทั่วไปตามชายหาดพัทยาที่หลายๆคนไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงและคนชราต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำเล่นท่าที่คิดว่าใสสะอาดปราศจากมูลพิษจากเครื่องจักรเครื่องยนต์จากเจ้าของเรือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พวกเขาเหล่านั้นมองไม่เห็นกันเลยพัทยา We came to Thailand Some city like Pattaya Not even we have to face the pollution by the car We also face the pollution by the boat Who park everywhereNot even in its port. Those oil engines spread through shallow water, sending the smell of the oil and gas. Poor children, poor people who wanted to enjoy swimming in the clean, clean ocean have to face all this pollution from the ignorant owner. ก็ขอฝากถึงผู้ที่มีอำนาจพอนะคะก็อยากจะให้จัดการในการจอดเรือนะคะขอให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ที่ควรจะจอดไม่ใช่ว่ามาจอดเรี่ยรายเละเทะกันไปหมด Hopefully in the near future I would like to see the government get stronger and stronger push all these called mafia awayand make them respect the rule to be safety for its own people. So all of us would enjoy our vacation time, either in the land or in the water by the ocean sea. ก็หวังว่าในอนาคตภายภาคหน้าการจัดการจอดเรือหรือไม่ว่าจะสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชากรชาวไทยแล้วสมควรอย่างยิ่งที่จะมีการมีกฎมีระเบียบแล้วก็ทำให้ได้อย่างถูกต้องเข้มอย่างเคร่งครัดเพื่อที่พี่น้องชาวไทยเราจะมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ดีทั้งกายและใจเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะน้อยไปไหนคุณไปด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดี